ยังอยู่ที่จังหวัดหนองคายนะคะตอนนี้เรียกว่ากำลังพัฒนาให้เป็นเมืองเศรษฐกิจพิเศษการพัฒนาระบบโลจิสติกเพื่อสนับสนุนการค้าการลงทุนและการค้าชายแดนซึ่งจะช่วยรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจได้ติดตามการพัฒนาจังหวัดหนองคายจากรายงานพิเศษค่ะจังหวัดหนองคายมีพื้นที่ติดกับแม่น้ำโขงได้รับยกย่องว่าเป็นเมืองน่าอยู่อันดับ7ของโลกอีกทั้งยังเป็นประตูในการเชื่อมสู่เมืองนครหลวงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจึงเป็นจุดเชื่อมโยงการค้าการลงทุนจากสปป.ลาวไปจีนและจากสปป.ลาวเข้ามายังจังหวัดต่างๆในประเทศไทยด้วยความได้เปรียบทางด้านที่ตั้งนี้เองทำให้จังหวัดหนองคายเร่งพัฒนาระบบโลจิสติกเพื่อรองรับการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวที่เราเสนอรถรางเรือเนี่ยเราอยากให้มันเชื่อมต่อกันความเชื่อมต่อเนี่ยรถไฟเนี่ยก็เชื่อมต่อในขณะเดียวกันเรามีแม่น้ำโขงคือโลจิสติกอันนี้ไม่ได้มองภาพเรื่องการขนส่งสินค้าหรือคนอย่างเดียวเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยนโยบายหนึ่งของท่านพลเอกประยุทธ์นะครับนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็เรื่องของการท่องเที่ยวทางน้ำนะครับทางเรือแต่ว่ามันก็ต้องมีการพัฒนาเส้นทางความปลอดภัยจุดที่น่าเที่ยวแวะชมสตอรี่เรื่องราวต่างๆตรงเนี้ยเราอยากให้มันมีการศึกษาซึ่งเราบอกว่าจริงๆจังหวัดเนี่ยศักยภาพอาจจะทำไม่ได้แล้วก็งบประมาณที่ตั้งโดยงบประมาณจังหวัดเนี่ยมันตั้งไม่ได้นะครับอันนี้ก็จะต้องขอให้ทางหน่วยงานที่มีศักยภาพนะครับมีความรู้มีความสามารถหรือว่าอาจจะเป็นหน่วยงานส่วนกลางที่เขาสามารถตั้งงบประมาณได้เราตั้งจังหวัดนี้ไม่ได้มันเป็นข้อห้ามอยู่นะครับในเรื่องของการศึกษาเนี่ยเขาไม่ให้ตั้งก็พิจารณาไปศึกษาว่ามันจะเชื่อมต่อยังไงรถรางคือรถไฟแล้วก็เรือทางถนนหนทางต่างๆอย่างเงี้ยเราอยากได้อย่างนี้ครับผู้ประกอบการด้านโลจิสติกรายหนึ่งในจังหวัดหนองคายบอกว่าเมื่อมีการพัฒนาระบบโลจิสติกทั้งทางรถทางเรือและทางรถไฟรางคู่ก็จะส่งผลดีให้กับผู้ประกอบการเรื่องการลดต้นทุนของผู้ประกอบการและจะเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในจังหวัดหนองคายด้วยท่านประยุทธ์จันทร์โอชาท่านก็ได้มีนโยบายทำรถไฟรางคู่เนาะซึ่งปัจจุบันจากโคราชมาถึงขอนแก่นแล้วก็จะต่อเนื่องมาถึงหนองคายตัวนี้ก็อาจจะช่วยลดต้นทุนของผู้ประกอบการได้ส่วนหนึ่งครับแล้วก็การท่องเที่ยวก็อาจจะมีคนมาท่องเที่ยวเยอะขึ้นครับแล้วก็ในลาวเองปัจจุบันเขาก็มีรถไฟความเร็วสูงเนาะจากทางจีนเข้ามาถึงเวียงจันทน์แล้วก็อาจจะต่อเนื่องมาถึงทางฝั่งไทยนะครับในส่วนของการท่องเที่ยวแล้วก็การค้าขายก็คงจะมีเยอะขึ้นนอกจากนั้นทางรัฐบาลท่านก็มีนโยบายในการสร้างสะพานที่บึงกาฬเนาะที่ข้ามไปปากสันก็ทำให้น่าจะทำให้การไปมาหาสู่การค้าขายแล้วก็เศรษฐกิจทางหนองคายบึงกาฬแล้วก็อุดรขยายตัวมากขึ้นครับก็เป็นตัวที่จะช่วยทำให้เศรษฐกิจของทางประเทศทางประเทศไทยดีขึ้นครับขณะที่ประธานหอการค้าจังหวัดหนองคายยังบอกอีกว่าจังหวัดหนองคายนอกจากจะเป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษแล้วยังมีเสน่ห์ในตัวดึงดูดทั้งนักลงทุนและนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องเราคาดว่าวันหนึ่งจะมีประชากรนักท่องเที่ยวมาสู่จังหวัดหนองคายหลักหมื่นขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าทางรถทางเรือนะคะแล้วก็ทางน้ำแล้วก็ทางรางเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งคือนอกจากว่าเป็นขนสินค้าแล้วนะคะก็เพื่อหวังประโยชน์ในการท่องเที่ยวโดยเฉพาะหนองคายนะคะเราต้องการสร้างมูลค่าเพิ่มในการท่องเที่ยวริมแม่น้ำโขงซึ่งเป็นแผนแม่บทของประเทศอยู่แล้วทัวร์ริมโขง7จังหวัดจากเชียงคานสู่โขงเจียมนะคะการพัฒนาระบบโลจิสติกเพื่อสนับสนุนการค้าการลงทุนและการค้าชายแดนโครงการนี้หากดำเนินการแล้วเสร็จก็จะเพิ่มขีดความสามารถและอำนวยความสะดวกให้กับผู้เดินทางเข้าออกระหว่างประเทศช่วยรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจในอนาคต